ผมก็เลยเชื่อว่าธนาคารอย่างจะเป็นไซด์อย่างหรือพูดง่ายๆนะถ้าหุ้นจะขึ้นไป 1,350 1,400 รอบนี้ก็ต้องมีธนาคารด้วยเอาง่ายๆเลยคำถามก็คือนี่คือแนวต้าน460 470ถ้าดูตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้คือจริงๆเล่นตัวไหนก็ได้นะครับอย่างผมเปิดกสิกรเนี่ยนะครับ ก็ติดแนวต้านกันเห็นไหม170 175แปลว่าธนาคารสัก 2-3% จากนี้ไปจะขึ้นอื่นแล้วก็จะมีแรงขายแต่ถ้าผ่านแถวนี้ไม่ได้จะขึ้นแรงคำถามที่ทุกคนชอบถามและธนาคารซื้อตัวไหนหรือหุ้นซื้อตัวไหนสัปดาห์นี้ไม่มีหุ้นให้นะเพราะผมเชื่อว่าทุกตัวค่าเท่ากันแต่ให้เล่นตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ต้องดูเป็นตัวมากๆเลยสาเหตุที่ผมไม่เล่นตัวใหญ่เพราะผมเชื่อว่าฝรั่งไม่ขายที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ๆคราวนี้มันจะมีสภาพคล่องตัวใหญ่คุณชอบกลุ่มไหนก็เล่นได้แบงค์ใหญ่บางคนบอกว่าโครงการภาครัฐจะเกิดกรุงไทยก็ได้บางคนบอกแบงค์ใหญ่3แบงค์ก็ได้บางคนบอกทีแคปก็ได้แล้วแต่คุณจะชอบอะไรเนี่ยนะครับแล้วแต่คุณจะชอบอะไรหรือพลังงานเดี๋ยวผมจะพูดแม้แต่สผ.ยังจะวิ่งแรงเลยเพราะฉะนั้นทุกตัวไม่ต้องถามว่าเล่นตัวไหนผมอยากถามว่าในพอร์ตของท่านมีหุ้นตัวไหนอยู่และเล่นตัวเดิมคืออย่าซื้อหลายตัวคุณจะดูไม่ทันจำพวกเซียนหุ้นทั้งหลายที่มาคุยให้เราฟังได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเขาเล่นหุ้นไม่เกิน20ล้านเขาจะเล่นหุ้นไม่เกิน3ตัวเพราะหุ้นที่ซื้อไม่เกินตัวละ20ล้านคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะซื้อเยอะกว่า3ตัวไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เหมือนรับเหมานะหรือเหมือนแบงค์บางคนมีทั้ง CK มีทั้งอิตาเลียนไทยมีทั้งยูนิไม่มีประโยชน์แบงค์เหมือนกันคุณไม่จำเป็นจะต้องมีกสิกรไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพคุณซื้อมันตัวเดียวโอเคแหละในวันนั้นมันจะมีตัวที่คุณซื้ออาจจะฉุดหรืออาจจะช้าคนอื่นมันวันเดียวไงแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นคุณมีหุ้นแค่ตัว2ตัวคุณทำอะไรกับหุ้นคุณได้เร็วแล้วคุณสังเกตได้ละเอียดมีข่าวอะไรคุณสังเกตได้ละเอียดแต่ถ้าในพอร์ตคุณมีหุ้นเยอะๆ 20-30 ตัวคุณจะทำอะไรไม่ทันยกเว้นพอร์ตคุณเยอะมีพอร์ตลงทุน500ล้าน 1,000 ล้าน 2,000 ล้านตัวนึงคุณซื้อเกิน 20-30 ล้านเนี่ยบางตัวอาจจะมีปัญหาเวลาคุณขายเวลาคุณซื้อแต่ถ้าคุณเล่นพอร์ตทั้งหมดไม่เกิน20ล้านไม่เกิน5ล้านอย่าไปเล่นหลายตัวนะครับแบงค์ผมกำลังจะบอกว่ากำลังทดสอบแนวต้านนะครับแต่ถ้าผ่านจะวิ่งเยอะ460ถึง470แต่ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์เรามองว่ามันน่าจะผ่านแนวต้านตัวนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจที่จะซื้อคำถามครับเชิญครับตอบไม่ได้อย่างที่ผมบอกไงเหมือนกันน่ะไม่ต่างอย่างแบงค์กรุงเทพเนี่ยมันเพิ่งจะเบรกนะแต่ KTB เบรกไปแล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าตัวเบรกไปแล้วจะวิ่งช้ากว่าตัวที่กำลังจะเบรกเผลอๆตัวที่เบรกไปแล้วอาจจะวิ่งเร็วกว่าด้วยค่าเท่ากันแบงค์มีคำถามไหมครับแบงค์หลักทรัพย์ลิสซิ่ง GL ผมยังเชื่อว่าโมเดลเขาดีมากนะผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากแล้วคือ GL เนี่ยกรุ๊ปลิสเนี่ยแต่ราคาแถวนี้ผมไม่ซื้อแล้วนะกรุ๊ปลิสเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมจำได้ผมเคยพูด 3-4 เดือนก่อนในหมู่ลิสซิ่งเนี่ยที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะ GL เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบก็คือทุนเขาต่ำเพราะของญี่ปุ่นเขาไปพักก็คือพี่คนหนึ่งเนี่ยมาเปิด S11 เองซึ่งเป็นมือปืนให้เขานะแต่ในที่สุดแล้วพอเขากระจายไปกัมพูชากระจายไปทั้งหมดพวกเนี้ยไอตัวดอกเบี้ยมันสูงคือประเทศไทยดอกเบี้ยพวกนี้ต่ำที่สุดนะบางคนเห็นญี่ปุ่นมาทำใหม่ๆเนี่ยบอกว่า NPL จะสูงซึ่งจริงคือปล่อยแล้วมันมีโอกาสแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปจ้างมืออาชีพในประเทศนั้นน่ะมาทำเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจแต่ราคาแถวนี้ผมเฉยๆคือลิสซิ่งราคาณปัจจุบันน่าผมเฉยๆหมดถ้าเอามาชัวร์หน่อยนะถ้าคิดจะเอาเรื่องของลิสซิ่งเรื่องของสินเชื่อรถเรื่องอะไรพวกนี้นะผมว่ากลับไปพวก T-Cap อะไรพวกนี้ถ้าถามผมนะแต่รถปีนี้ผมก็ว่ายังไม่ฟื้นนะน่าจะเป็นปีหน้าใช่SK ธานีน่าจะดีแต่ว่าผมกลัวว่ารถใหญ่ที่เขาไปปล่อยเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันวอลุ่มมันเยอะพวกแบงค์พวกที่เขาปล่อยสินเชื่อรถยนต์ก็จะลงมาเล่นเองใช่ไหมเขาก็จะเล่นเดิมที่เขาไม่สนใจตลาดนี้เพราะว่าวอลุ่มมันน้อยมากพอถ้าตลาดรถบรรทุกมันเพิ่มมากขึ้นพอเปิด AC เนี่ยเขามองว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแล้วมีการปล่อยสินเชื่อ
ลดเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์ใหญ่จะลงมาเล่นแต่สมมติเราเล่นแค่ปีนี้ก่อนไปเพื่อที่รายใหญ่จะมาเข้ามาก็อาจจะดีปีนี้ก็ได้แต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าลิสซิ่งในภาพรวมปีนี้ไม่ใช่เป็นปีทองไม่ใช่เป็นปีทองแต่เดิมเนี่ยอย่างพวกที่คงที่แคปมันลงแรงไปแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นปีทองคือคุณสังเกตเอาง่ายๆเนี่ยรถป้ายแดงในตลาดในท้องถนนมันไม่ได้เยอะขึ้นนะมันไม่ได้เยอะขึ้นและอีกอย่างที่ผมอยากรอดูก็คือพอเปิด AEC แล้วซึ่งตอนนี้เราเปิดแล้วนะไอ้พวกภาษีสรรพสามิตเนี่ยเรื่องเกี่ยวรถยนต์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงเอางี้ง่ายๆเลยตอนนี้พี่ซื้อรถใหม่ที่ลาวกัมพูชาไทยพม่าราคาเท่ากันไหมไม่เท่าคุณซื้อเล็กซัสซื้อกัมพูชาถูกกว่าเมืองไทยอ่ะแต่คุณอย่าลืมว่ามันไปมาหาสู่กันต่อไปมันจะเหมือนยุโรปอ่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะผมก็เลยยังไม่แน่ใจเราจะวิ่งทะเบียนเขมรเลยเนี่ยไม่รู้ไงคือทุกวันนี้มันไม่ได้มันวิ่งมาได้กี่เดือนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วต้องกลับไปต่อแต่พี่อย่าลืมว่าตอนนี้ราคารถมันไม่เท่ากันดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันอย่างพี่ไปขอกู้ดอกเบี้ยที่เวียงจันทน์กับดอกเบี้ยที่หนองคายเนี่ยคนละสัดส่วนกันนะดอกเบี้ยอินเทอร์เรสคนละอินเทอร์เรสนะดอกเบี้ยแต่ต่อไปพอเปิด EC แล้วพวกนี้มันต้องเท่ากันหมดไม่รู้มันจะใช้เวลา5ปี10ปีหรือ20ปีแต่ผมไม่รู้ไงตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยของวงการเหล่านี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะทุกวันนี้อย่าลืมเนี่ยพอมันไม่เท่ากันมันก็จะมีเศรษฐีที่เขาเอาเงินข้ามประเทศได้ก็มาฝากไปเหมือนสมัยก่อนที่เราไปกู้ที่ต่างประเทศอ่ะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีข้อทับซ้อนเรื่องภาษีเยอะเช่นภาษีสรรพสามิตอย่างเงี้ยมันจะมีข้อทับซ้อนเยอะผมก็เลยไม่ชัดว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยแต่ผมคิดง่ายๆก็คือผมคิดว่าปีนี้มันไม่ได้เป็นปีเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้ที่มันดีคือมันมีดีอย่างเดียวคือบิ๊กไบค์ซึ่งวอลุ่มเมื่อเทียบกับวอลุ่มการปล่อยสินเชื่อโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่เยอะรถบรรทุกก็ดีแต่มันไม่เยอะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นปีทองของเขาอย่างแบงค์เนี่ยสินเชื่อบ้านก็ไม่เยอะนะไอ้ทุกวันนี้สินเชื่อที่เยอะก็คือสินเชื่อเขาเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยมันจะมีสินเชื่ออุตสาหกรรมสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่แบงค์ตอนนี้ง่ายๆเนี่ยสินเชื่อขยายไม่ขยายเนี่ยไอ้ประมูล 4G เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องทูเรื่องจัสมินให้ฟังดันดูตัว KGI อ่ะครับ KGI เขาเปลี่ยนตัวย่อป่ะไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวนะครับคำถามราคามีหน้าจะเอาปันผลใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจนะคือในธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยผมค่อนข้างแปลกในเมื่อ2ปีที่แล้วจำได้ไหมที่ช่วงที่มันดีๆมากแล้วผมบอกเฮ้ยมันราคามันขึ้นเพราะมันดีมากจริงขึ้นตอนปี56แต่มันไม่เยอะไงพี่สมัยก่อนหลักทรัพย์มันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะมันไม่ได้ขึ้นจาก3บาทขึ้นไป4บาทนี้นะหลักทรัพย์สมัยก่อนมันขึ้น3บาทไป30บาทนะสามบาทซึ่งมันเป็นไปได้เพราะอะไรป่ะคนมันเทรดทุกวันไงยิ่งขึ้นได้กำไรพอได้กำไรอย่างนี้พอหลังๆเนี่ยแล้วยิ่งผมไปดูกฎอย่างวันจันทร์นี้ก็มีเฮียริ่งที่กราต่อเรื่องนึงมันเสมือนว่าต่อไปอีก 2-3 ปีเนี่ยใครจะยื่นขอบล็อกเนี่ยมันเริ่มง่ายขึ้นอย่างเช่นเขาจะเริ่มอนุญาตให้คนที่มีลายเส้นอย่างอื่นเนี่ยมีโอกาสยื่นบล็อกได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะกระทบแค่ไหนเอายกตัวอย่างง่ายๆนะแต่ผมยื่นไม่ได้นะถ้าผมสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้บล็อกเลทใช่ไหมผมก็เรื่องอะไรจะไปส่งผ่านที่อื่นอ่ะผมก็ส่งผ่านที่ผมที่เดียวอ่ะถูกไหมคือต่อไปผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าไงผมไม่รู้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่า KGI อย่างเงี้ยยังเอาปันผลเนี่ยถ้าหุ้นหลักทรัพย์หุ้นอะไรเงี้ยถ้าผ่านผมซื้อเพื่อเอาปันผลนะผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหุ้นที่เอาปันผลก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยรายได้มันจะดีตลอดปันผลมันถึงไม่เกิดราคามันถึงไม่ไดลูทแต่ถ้าเกิดปีหน้าเราไม่รู้ว่าธุรกิจมันเป็นอะไรเนี่ยเราซื้อเอาปันผลเนี่ยราคามันอาจจะไดรูทมากกว่าถ้าอนาคตมันไม่ดีผมเลยไม่เห็นด้วยคือเคสเนี้ยผมว่าผมจะเล่นก่อนที่เขาจะประกาศเองแล้วก็ไปขายไว้ถ้าสั้นนี้ผมไม่รู้ไงซื้อก่อน X ขายหลัง X นี่มันขึ้นอยู่ภาพตลาดไงก็เป็นไปได้คืออย่างงี้มันลุ้นภาพตลาดอย่างเดียวไงซื้อก่อน X ขายหลัง X อันนี้มันไม่เกี่ยวแล้วไงไม่หลักทรัพย์เขาปันผลเยอะหรือหุ้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่เยอะๆเนี่ยเขาปันผลเยอะเข้าทุนกลับมาก่อนไงก็เหมือนแอดวานซ์ช่วงหนึ่งจำได้ไหมเขาเอากำไรกลับมาก่อนอะเซฟแล้วต่อไปจะลงนี่ค่อยว่ากันหรือกู้ก็ได้เพราะกู้ก็ไม่ใช่เงินเขาแล้วไงทุนกลับมาก่อน
ซึ่งพวกนี้จะปันผลเยอะอยู่แล้วคำถามครับการเงินหลักทรัพย์ลีสซิ่งไม่มีเคลียร์นะฮะวันนี้รู้สึกคำถามน้อยเนาะฮะฐานไทยอะฮะฐานไทยผมก็มองดีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมก็เชียร์คือมันเนี่ยฐานไทยเนี่ยจากกราฟอย่างเงี้ยนะมันควรจะไฮกว่าขาเนี้ยมันควรจะไป3บาทแต่ว่าเกิน3บาทหรือเปล่านี่ผมไม่รู้มันต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่เขาจะขายจะขายได้ขายได้หรือเปล่าและขายได้จริงหรือเปล่าก็บอกแล้วมันคนละราคาไงคนนึงจะเอา2บาท50คนนึงจะเอาบาท90บาทเท่าไหร่อ่ะบาทเท่าไหร่จะไม่ได้คนละราคากันเลยอ่ะมันก็เลยยังคุยไม่ได้แต่ในที่สุดผมเชื่อขายผมเชื่อว่าขายมันต้องมีคนยอมถูกเพราะว่าถ้าผมเป็นต่างชาติผมจะทำธุรกิจในไทยอ่ะผมมานับ1ใหม่กับผมซื้อพอร์ตเลยผมซื้อพอร์ตนะผมเชื่อขายว่าในที่สุดจะขายพวกเนี้ยน่าจะเป็นเสร็จต่างชาติหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันมีข้อกำหนดเรื่องของแบงค์จำกัดหรือเปล่าคือ Land House Bank เนี่ยไม่ใช่เป็นแบงค์เต็มรูปแบบนะเป็นแบงค์จำกัดแล้วเวลาขายสมมุติจะมีผลดีต่อ Q House กับ Land House ที่ถือหุ้นอยู่ Land House น่าจะเป็นผลดี Q House ผมไม่แน่ใจคือ Q House ผมว่าปัญหาสำคัญคือ position ตัวเองเนี่ยงงไงสมัยก่อนทำบ้านราคาแพงชัดเจนใครซื้อ Q House บ้านราคาแพงตอนนี้มันเอาหมดนะ Town House ทำนู่นทำนี่ทำคอนโดทำเมื่อก่อนจะมีอพาร์ตเมนต์กับบ้านราคาแพงตอนนี้โพซิชันมันเป๋ไปหมดจะเอาทุกอย่างอ่ะพอเอาทุกอย่างไปบ้านราคาถูกก็ไม่รู้ซื้อสู้ผู้สาได้หรือเปล่าไปทำคอนโดก็ไม่รู้สู้ LPN ได้หรือเปล่าพอบ้านราคาแพงมีคนมาแย่งอีกแต่ Land House เขาค่อนข้างชัดนะคือผมชอบโมเดลเขานะคือแต่ผมไม่ชอบไม่ค่อยอยากซื้อหุ้นเขาเพราะมันไม่ขึ้นไงถามว่าทำไมผมชอบคือภาพเขาชัดมาจิ้นต่อหลังอะไรเขาสูงคือเขาค่อนข้างสตรองเรื่องนี้นะแต่ว่าทำไมหุ้นไม่ขึ้นนี่ผมก็ไม่รู้คือภาพมันค่อนข้างชัดกว่าอย่างคิวเฮ้าส์เนี่ยมันเป๋ไงแต่แรกเขามีกราฟสวยนะถ้ามันเบรกตอบเข้าไม่ด้วยหรือจะไปฟังครับคือใช่ถ้ามันเบรกมันสวยไงคือถ้า property ตอนนี้ถ้าถามผมปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ไม่น่าสนใจสำหรับ propertyคือถ้าพี่ดูนะรับเหมาอะไรพวกนี้มันไม่มาแบงค์ไม่มานะ property จะวิ่งแรงมันเป็นไปไม่ได้อะปีนี้คือปี59ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ปี58ที่กำลังจะประกาศผมนี่ยังโอเคอยู่โอเคเพราะว่าปี56มันขายดีคือมันส่วนใหญ่มันเป็นคอนโด2ปีถึงบันทึกรายได้ครับมันปี58ถึงบันทึกรายได้ไม่ใช่58ขายดีนะอย่าเข้าใจผิดนะมันของปี56แต่ว่าโดยรวม property ผมก็เฉยๆอ่ะคืออะไรที่เกี่ยวกับกำลังซื้อช่วงนี้นะผมเฉยๆหมดเลยเพราะผมเชื่อว่ากำลังซื้อมันอ่อนจริงๆแต่อะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐอะไรที่เกี่ยวกับเร็วอย่างเช่นแบงก์อย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับคอมมูนิตี้พลังงานอย่างเงี้ยผมว่าได้เสียคือถ้าหุ้นจะขึ้นพวกนี้ต้องขึ้นแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับกำลังซื้อในประเทศผมว่ามันไม่มีประเด็นนะไม่มีนะฮะแบงก์ผมข้ามไปพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยไฮไลท์จริงๆผมอยากให้ดูปตท.อย่างที่เราทราบๆผมลากแนวการทำแนวต้านเหมือนกับเซตอินเด็กซ์ที่ 1,300 เนี่ยนะฮะผมวาดแบบเดียวกันเลยนะฮะดูนะครับมันก็ได้ปตท.แนวต้าน240พอดีเป้งเลยมันเหมือนเซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,300 ถ้าผ่านได้ปตท.ก็ขึ้นได้ฮะอย่างที่ผมบอกไงปตท.ไป300ไม่น่าเกลียด350ถ้าเซตไป 1,400 หรือใกล้ๆ350ก็ไม่น่าเกลียดเหมือนที่ผมคุยเมื่อเช้าแต่เลย350น่าเกลียดเหมือนเซตอินเด็กซ์ไป 1,350 ไม่น่าเกลียด 1,400 ก็ไม่น่าเกลียดแต่แพงไปนิดนึงในสถานการณ์ตอนนี้ยกเว้นเศรษฐกิจฟื้นนะแต่เลย 1,400 น่าเกลียดแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ตอนนั้นต้องไปดูปัจจัยตอนนั้นอีกทีปตท.เหมือนกันถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะแล้วไม่อยากดูมากนะปาป้าปตท.ก็ได้แต่มันจะไม่เร็วแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่เร็วแล้วมันต้องซื้อวันที่ตกเยอะๆนะครับเพราะมันมีปัจจัยอันนึงที่มันเกี่ยวกับไอ้ปตท.ก็คือราคาน้ำมันผมอยากให้ดูเวทเท็กซัสนะในเครื่องที่เราดูเนี่ยกดเวทเท็กซัสนะฮะ WTI วิธีการที่อยากให้ดูก็คือว่าแนวต้านจริงๆเนี่ยให้ดูแค่ตรงนี้นะฮะใช้หลักการแบบโลเดิมเนี่ยมันจะอยู่แถว35
สังเกตไหมฮะรอบนี้เนี่ยขึ้นไป 34.77 ครับผมเคยเขียนเรื่อง 3.5 มาหลายครั้งแล้วในรีพอร์ตถ้าใครได้อ่านถ้าผ่าน 3.5 เมื่อไหร่แล้วยืนได้เซฟไม่ได้บอกว่าราคาน้ำมันจะขึ้นเป็นขาขึ้นแต่ผมเชื่อนะมันลงมาจาก100อ่ะมาเหลือ28อ่ะเหมือนทองลงจาก 1,700 มาเหลือ 1,050 อ่ะมันจะรีบาวสัก 1,200 ไม่ใช่เรื่องแปลกน้ำมันเหมือนกันถ้าเลย 3.5 ได้รีบาว40กว่าเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็จะมาย้ำฐานแต่ไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่แค่ทองไอ้แค่น้ำมันเนี่ย 3.5 วิ่งไป40เนี่ยคุณคิดว่าสผ.ปท.จะวิ่งเท่าไหร่เอาแค่นั้นพอ